ท่านผู้ชมฮะไปดูเรื่องของวันแห่งความรักของณเดชน์ไหมโอ้ยคู่นี้น่ารักมากนะคะก็คู่จิ้นคู่นี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะคะมีคนคอยจับผิดคู่นี้อยู่ตลอดซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะในงานปาร์ตี้วันเกิดคุณเอสุภชัยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนสังเกตว่าพักหลังสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณณเดชน์แล้วก็น้องยาย่าเนี่ยตัวติดกันสนิทแนบชิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทางด้านยาย่าเนี่ยก็โพสต์รูปคู่กับณเดชน์ลงในอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าผู้ปกครองเมื่อคืนโอ้โหก็เลยไปถามณเดชน์ณเดชน์บอกว่าไม่ได้ปิดบังอะไรเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังหยอกคำหวานด้วยนะคะบอกว่าสวยขนาดนั้นถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ก็แปลกแล้วเป็นห่วงน้องแต่ไม่ได้ห่วงนะคะเพราะว่าเข้าใจกันอยู่แล้วนักข่าวก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเรียกว่าแฟนเขาก็บอกว่าไม่อยากให้จำกัดความคำนี้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไปฟังเสียงณเดชน์ดีดีดีก็เป็นผู้ปกครองน้องเพราะว่าก็ไปกันเรียกว่าอะไรผมก็เป็นเฉพาะซิงไฮใช่ไหมก็ควงอาหมวยไปด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกิมมิกหนึ่งสนุกดีอะไรเงี้ยครับผมแหมพี่ก็สวยขนาดนั้นเนาะถ้าไม่อยากอยู่ใกล้มันก็แปลกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดตลอดอะไรขนาดนั้นนะก็ถามว่าเป็นห่วงไหมอะไรก็เป็นห่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็แบบว่าเจอกับพระเอกใหม่ๆอะไรเงี้ยธรรมดาครับผมการทำงานเราเข้าใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับผมจริงๆก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราก็มีความสุขก็ดูแลกันแบบนี้ไปอะไรเงี้ยใช่คำตรงนั้นอย่าไปจำกัดความตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมเอาในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมากกว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ปกครองค่ะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากต้องให้เขาคบกันน่ารักแบบนี้เพื่อเราก็มีความสุขกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ